สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะวันนี้ผมมาอัปเดตฮะที่เต็นท์รถนะครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างฮะวันนี้นะครับมีอยู่เข้ามาใหม่นะครับมีอยู่2คันนะครับมี Vios นะฮะ Vios ปี13นะครับตัวนี้ตัว E นะฮะวันนี้นะครับผมจะอัปเดตให้เลยว่าสำหรับ FC ทุกคนนะที่ติดตามผมอยู่นะฮะแฟนเพจนะฮะที่ติดตามผมอยู่นะฮะตัวนี้นะฮะปกติแล้วนะฮะผมบอกเลยแล้วตัวนี้ถ้าเกิดสวยๆนะฮะไปเก็บงานเรียบร้อยนะฮะตัวนี้ขายอยู่ที่320,000ฮะแต่ว่าสภาพแบบนี้นะฮะอาจจะมีเก็บงานนิดหน่อยฮะวันนี้ผมให้ไปเลยครับ 265,000 บาทฮะราคาพ่อค้าเลยฮะสำหรับพ่อค้ารุ่นมือ2ฮะแม่ค้ารุ่นมือ2ที่ติดตามอยู่นะฮะคันนี้นะฮะเอาไปทำกำไรได้ฮะเอาไปทำกินได้ฮะแล้วก็มีอีกคันหนึ่งนะครับที่เป็นตัวนี้นะฮะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเอางี้ดีกว่าฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวทีละคันให้ดูนะฮะเดี๋ยวบอกนิดนะฮะวันนี้นะครับเป็นรถเรานะฮะตั้งแต่โควิดมานะฮะคือก็เจอภาวะเศรษฐกิจด้วยฮะแล้วก็โรคติดต่อนะฮะก็ทำให้เศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็อย่าทำให้กิจการในหลายอย่างนะฮะของผมนะฮะก็ไม่ค่อยดีนะฮะแต่วันนี้ผมก็เลยถ้ามองไปข้างหลังนะเห็นไหมฮะมองไปข้างหลังจะมีอู่นะฮะที่เข้ามาเปิดใหม่ครับเป็นเพื่อนผมเองนะฮะเป็นพี่น้องของผมเองนะฮะที่เป็นศูนย์ฟอร์ดฮะซ่อมฟอร์ดโดยตรงฮะซ่อมฟอร์ดมาสด้านะถ้าเกิดว่าใครนะฮะที่มีรถฟอร์ดฮะแล้วก็มาสด้านะฮะถ้าเกิดว่าอยากเจอช่างที่ดีๆนะฮะเพราะว่าช่างคนนี้นะฮะทำกัน2คนพี่น้องนะฮะแล้วก็มีประสบการณ์มาเป็น10ปีนะฮะอยู่เป็นช่างของฟอร์ดนะฮะเป็นช่างของฟอร์ดใครที่มีรถนะฮะฟอร์ดเอามาซ่อมได้เลยฮะทำได้หมดเลยครับตัวนี้นะฮะเป็นนิสสันมาร์ทนะครับที่ FC นราธิวาสนะฮะที่โทรมาหาแล้วก็ทักมาว่าอยากได้นิสสันมาร์ทนะฮะแต่ว่าผมไม่มีเวลานะครับผมไม่มีเวลาถ่ายรูปให้นะวันนี้นะฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้นะปกตินะฮะเดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกทีว่ารถคันนี้สวยไหมเดิมไหมนะฮะรถคันนี้จะมีเบียดตรงนู้นนะฮะฝั่งนู้นนะฮะแต่วันนี้เอาง่ายๆนะฮะวันนี้เอาง่ายๆนะฮะตัวนี้นะครับถ้าเกิดทำสวยๆนะครับขายอยู่ที่200,000นะครับ 25,000 ฮะแต่วันนี้FC เอาไปทำกินครับวันนี้ผมโละไปเลยฮะวันนี้เอาไปที่ 168,000 บาทฮะตัวนี้นะฮะวันนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวรถซิ่งของผมตัวนี้นะฮะที่ว่าเป็นมิลานครับมิซูนะฮะยังอยู่นะฮะวันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะฮะวันนี้ครั้งที่แล้วผมรีวิวไปที่ 168,000 บาทวันนี้ผมโละไปเลยฮะให้กับ FC ทุกคนฮะวันนี้ผมเอาไปที่149,000 บาทฮะผมโละไปเลยฮะถ้าเกิดว่าใครใจถึงนะฮะก็ทักมาเลยนะฮะเบอร์โทรก็อยู่ข้างล่างนะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูคันรถตู้นะฮะมี NV นะตัวนี้ที่ผมเอาเข้ามานะฮะ NV ตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับ NV ตัวนี้ผมเก็บสีเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บสีเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ได้บอกขายนะฮะเป็นรถที่อนุรักษ์นะฮะเดี๋ยวไปดูรถตู้กันมาเดี๋ยวรถตู้คันนี้นะฮะรถตู้คันนี้ที่ผมรีวิวไปครั้งที่แล้วนะฮะยังอยู่นะครับก็มีหลายๆคนฮะที่ทักมาแล้วก็มีแฟนเพจมี FC หลายๆคนที่ทักมานะฮะก็วันนี้นะฮะผมโละไปเลยนะฮะวันนี้นะฮะบอกไอ้ครั้งที่แล้วเนี่ยผมรีวิวไปที่ 85,000 บาทวันนี้ผมไม่เอาครับวันนี้ผมเอาไปที่ 65,000 บาทฮะสำหรับ FC ทุกคนฮะที่เอาไปใช้งานนะวันนี้ฮะครั้งที่แล้วนะที่ผมรีวิวไปนะภายในอ่ะดูไม่เห็นอ่ะผมให้เปิดภายในดูเลยภายในครั้งที่แล้วนะฮะไม่เห็นนะเพราะว่ามันมืดไปนะฮะเบาะครบนะฮะตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับเบาะครบเลยนะฮะมันจะมีเบาะตรงนี้ที่ขาดไปแต่ว่ามันยังอยู่นะฮะผมเก็บไว้อยู่นะฮะแต่เบาะหลังครบฮะก็ถือว่าใช้ได้ครับใครที่เอาไปใช้รับนักเรียนนะฮะเนี่ยเหมาะเลยครับราคาแบบนี้นะฮะเอาไปที่ 65,000 บาทนะครับมีอยู่คันหนึ่งที่ยังเหลือฮะตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับตัวนี้เป็น BM นะครับเป็น BM ซีรีส์3 05.06ครับตัวนี้นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมรีวิวไว้เท่าไหร่ครั้งที่แล้วผมรีวิวไว้ที่ 385,000 บาทวันนี้เหมือนกันฮะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้ BM นะฮะตัวรุ่นนี้นะฮะเอาไปที่ 325,000 ฮะผมโละนะฮะ
คือผมไม่ได้ใช้แล้วนะฮะผมโลเลยนะฮะก็เห็นข้างหลังไหมครับเห็นข้างหลังไหมครับจะมีฟอร์ดจอดเยอะแยะนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะฮะไม่ใช่รุ่นนี้คือรุ่นนี้ไม่ได้ขายนะฮะแต่ว่าเป็นรถลูกค้าที่เอามาซ่อมนะฮะนี่ฮะเราไปดูข้างในก่อนไหมฮะเข้าไปดูข้างในก่อนนี่นะครับก็ปกติแล้วจะเป็นผ้าป้ายนะฮะจะมีเป็นรถนะฮะก็คือตอนนี้คือจะเปลี่ยนไปนะฮะจะมาซ่อมรถนั่งนะฮะเพราะว่าขายรถไม่ได้ฮะขายรถไม่ได้ก็ซ่อมบ้างฮะตัวนี้ฮะเห็นไหมครับตัวนี้เห็นไหมฮะจะเป็นอู่นะครับซ่อมรถนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฮะกด subscribe ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันฮะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแต่ละคันว่าคันไหนผมเอามาใหม่นะฮะก่อนเอาราคาพ่อค้านะฮะโอเคครับผมครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ